เคสบายดีมื้อนี้ก็เป็นมื้อนึงที่เฮามีโอกาสได้มาอันน่ะยามอันน่ะน้องแจ็คแล้วก็เพิ่นเป็นผู้นึงที่ได้รับอันงบประมาณมาสร้างอันเฮือนเรียกว่าGreen Man Hope House ตัวนี้แล้วก็เฮาก็มีโอกาสได้กลับมายามเขาแล้วก็เบิ่งว่าเขาปลูกหยังแดอยู่ไหนเนาะแล้วก็มาเบิ่งน้ํากันเด้อว่าเขาปลูกสบายดีเนาะโอเคอันน่ะมื้อนี้อันน่ะได้มีโอกาสกลับมาเบิ่งอันน่ะอันฮุบเฮาที่น้องเฮ็ดนั้นอันตัวนี้มันเฮ็ดปีไก่นี่ที่เนาะปีไก่ปีไก่ระหว่างเดือนหยังปีไก่เดือน11เดือน11โอเคแล้วบัดนี้เฮาปลูกมาทุกๆจักเทื่อแล้วนี่อยู่ไหนนี่โอ้แปลว่าปลูกตลอดเลยแหละบ่มีเอาออกแม่นโรเทสเลยปลูกตลอดแต่ว่าตลอดเลยตลอดเลยแต่ว่าถ้าว่าคิดเป็นฤดูกันภาคหรือว่าเครื่องผลปลูกที่ปลูกอยู่ไหนนี่แบบก็ว่าปลูกได้จากฤดูแล้วโอ้มันเป็น4 season แปลว่าใส่ตลอดเลยมันเยียร์ราวเลยตัวนี้มดก็ปลูกต้นไม้ใส่บ่ได้ปลูกเพราะว่าหอมบัวคือกันมันอยู่ในพื้นเลยเวลาเฮาเอาออกแล้วบัดนี้เฮาปะในฮะแล้วเฮาขูดขี้ดินให้มันปกให้มันเต็งแล้วแล้วเฮาจึงค่อยปล่อยท่อน้ําใส่แล้วมันออกมาเองโอเคและอันพักบัวละผ้านี่เฮาเริ่มแต่เดือน2จนเท่าเดี๋ยวนี้จนเท่าเดือน8ไปเฮาปลูกเท่าเดียวปลูกเท่าเดียวแล้วเก็บตลอดเลยเก็บตลอดแล้วจักมื้อเฮาจะเก็บได้เท่านึงประมาณ4 มื้อบัดน่ะผักไอ้ตู่ผักอีตู่นี่4มื้อผักบัวละผ้านี่ประมาณ5มื้อ5มื้อแล้วตัวเบโซตัวนั้นเด้อตัวนั้นตัวนั้นน่ะ3มื้อมันเป็นไวคันเฮาได้น้ําพ่อน้ําพ่อแล้วมันสิซุ่มแบบที่ได้มั้ยมันก็คือให้เฮาตัดมันคือจังซั่นมันคือตัวด้านโอเคแล้วเฮาตัดทีนึงนี่ได้ประมาณจักถ้าเทียบเป็นบล็อกว่าเป็นพาวหรือว่าบล็อกนี่ถ้าครับอันบล็อกนึงมันมี18พาว18พาวเฉพาะผักอีตูนเนี่ยมันได้ประมาณ9บล็อก9บล็อกผักบัวละผ้าประมาณ7บล็อกอ้าวโอเคแล้วบล็อกนึงนี่เฮาไข่เท่าไหร่บล็อกนึงอ่ะนะตามฟรีมาร์เก็ตเขาซื้อหันประมาณบล็อกนึงอ่ะนะ35ดอน35ดอนต่อบล็อกถ้าทั้งหมด7บล็อกแล้วก็9นี่เป็นรวมเป็น16 16บล็อก16บล็อกแล้วก็เป็น300 400 480ประมาณแล้วต่อเท่านึงที่เฮาตัดแล้วทุกๆกะว่าทุกๆ4มื้อเนาะ5มื้อแต่เอาออก4มื้อ5มื้อเอาออกกะว่า average ว่า4มื้อเนาะ4มื้อเพราะบางเท่านี่เจ้า3มื้อเจ้าเก็บเนาะกะว่า4มื้อนี่ทั่วนึง4มื้อนึงนี่ต่ออันน่ะ4กะว่า400เพื่อให้มันนัมเบอร์มันอันน่ะคือตัวนี้นี่อันน่ะทุกตัวนี้ตัดเมื่อวานนี่ตัดเมื่อวานนี่เนี่ยมันกลับมาเขียวมันก็เขียวแล้วกำลังละประมาณอีก3มื้อก็ได้เอาออกอีกละโอเคเราคิดเฉลี่ยมานี่ตั้งแต่ปลูกตัวฮบเฮาที่นี่มานี่เอาผลปลูกที่เขาปลูกอยู่นี่นี่เอา estimate หรือว่าคิดเฉลี่ยนี่มันสิได้เท่าไหร่พอสิได้ค่าน่ะลองเทินตัวฮบเฮานี่มาแล้วที่โอ้ก็สิแม่นประมาณครึ่งนึงแล้วได้ครึ่งนึงแล้วเพราะว่าให้คิดว่าเฮาเอาไปเอาฟรีมาร์เก็ตมาเอาหั่นน่ะหลังจากมาเอาเขามาทอนเดือนหนึ่งมี2เทื่อหรือ4เทื่อ4เทื่อตัดเลย4เทื่อตัดวันนี้มันมาคูณใส่4เทื่อนี่ต่อก็ว่า400ต่อ4เทื่อ4 46มัน 1,600 ต่อเดือนต่อเดือนแล้วอันนี้เขาปลูกเดือน2เริ่มเก็ตมันเดือนอย่างเขาปลูกเดือน2ประมาณเดือน3เดือน4นี่ได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วเปียลังมาเดือน3เดือน4เป็นเดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8แปลว่าประมาณว่า5เดือนแล้วเนาะ5เดือน5คน5คน 1,600 ก็5 30 515แล้วก็ประมาณ8,000ดอลลาร์แปลว่าโอเคคือน้องว่าหันได้เกินกว่าครึ่งของอันน่ะ
กันลองเทินนี่แล้วเนาะเดี๋ยวมันยังบ่ได้ถึงเป็นปีได้เด้บ่ทันถึงปีเออก็ว่าอันฮอดเดือน11ได้ปี1ได้ปี1แต่ว่าก็ว่าฮอดเดือน11นั่นฮะก็สิได้อันคือสิได้เติมอีกเออแล้วเนื้อที่นั้นมันก็บ่หลายเท่าไหร่แม่นบ่บ่หลายแต่มันสะดวกมันสบายแม่นอันคําพูดของฟังเฮามันสมบูรณ์มันได้พอมันได้พอน้ํามันพอปุ๋ยเฮาสิย่างๆไปค่อยๆย่างไปแล้วเฮาสิอันถามน้องเติมมาเป็นหยังอันน่ะคือส่วนหลายแล้วเฮาไปเบิ่งนี่บางคนนี่เพิ่นบ่ค่อยรักษาหญ้าดีเนาะแล้วมันมีหญ้าหลายแต่ว่าของน้องมันคือว่ามันบ่เห็นหญ้าเลยเฮาเฮ็ดจังได๋พอเฮาได้เข้ามาเฮาตอนนี้คลีนทุกมือเลยทุกมือเลยทุกมือถ้าเห็นแล้วก็ให้ยกไปเลยลกไปน้ําเสียบไปเลยแล้วไปนั้นเฮาต้องค่อยมีเฮาต้องบ่งแยงเฮาต้องรักษาต้องรักษาตลอดเพราะว่าคันมีหญ้าแล้วมันบ่ค่อยงามมันบ่ค่อยงามนะแล้วก็แล้วตอนตอนนั้นน่ะเฮามาเก็บเฮาเก็บเองหรือว่าจ้างคนมาเก็บเฮาเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองซื่อๆทุกอย่างเฮาเฮ็ดเองหมดแล้วก็กันใส่น้ํานี่ไปใส่ตามใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ที่เทปนี่แล้วครับมื้อนึงใส่อาทิตย์นึงเนี่ยเฮาใส่น้ําจักเทื่อบามื้อพอมันเป็นกรีนเฮามันฮ้อนบามื้อสมมุติเฮามื้อเช้าให้น้องใส่แล้วคือจังซี่แล้วแม่นมื้ออื่นบ่ใส่แล้วมื้อฮื้อจึงค่อยใส่แปลว่ามันขึ้นอยู่กับเดือนฟ้าอากาศนั่นตัวแม่นแหละถ้าว่าอากาศฮ้อนเฮาก็ได้เฮาก็ได้ใส่หลายนึงเทปแต่ทุกเทื่อที่ว่าเฮาอันปล่อยน้ําใส่นี่มันใช้เวลาโดนเท่าไหร่ก่อนเฮาสิปิดน้ําประมาณ30นาทีนี่แหละอ๋อ30นาทีเฮาก็ปิดแล้วเปียกพอแล้วมันเปียกพอแล้วแล้วเรื่องปุ๋ยบ่หรืออันอย่างนี้มันเรื่องปุ๋ยนี่เฮาใส่บ่หรือบ่ใส่เฮาบ่จําเป็นสิใส่เพราะมันเป็นอันnatural แบบorganicแบบเขาจะใส่เพราะว่าแบบที่บ่ใส่เลยบ่ใส่เพราะอยู่ในพื้นนี่มันมีนะตอนน้องออกขิงงัวมาใส่ตอนที่ก่อนแล้วมันติดน้ํามันแล้วมันยังมีเหลืออยู่นี้ความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแปลว่ามันก็โอเคบ่มีปัญหามันบ่มีปัญหาแล้วส่วนมากถ้าเฮาเก็บแล้วเฮาไปขายได้ใครให้ผู้ใดผู้ซื้อแม่นไผบ่ผู้ซื้อบ่จําเป็นซื้อแต่ว่าอันใครให้ฟรีมาร์เก็ตอ๋อพอฟรีมาร์เก็ตพวกนี้ฟรีมาร์เก็ตแน่แล้วก็ส่งตามตลาดคือตลาดเอเชียซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็น่ะตลาดบิงโกตลาดโกลดินโบแล้วก็ตลาดTC ไปส่งตลาดเอเชียแม่ล่ะเออแล้วไปป้าไว้เพิ่นถ้าเฮาส่งไปจังซั่นนี่เฮาขายราคาจังได๋เฮาขายเฮ็ดเป็นธง2เหรียญ2เหรียญ2ดอลอ๋อโอเคส่งดอนสดลาตแล้วมีประมาณว่ากล้ามาจักเผาอยู่ในโถงนั้นมันอาจสิแม่นเผาปลายตี้อ๋อบ่เผาครึ่งนี่หรือว่าน้อยกว่านั้นอาจสิเป็นไปได้เพราะว่ามันบ่ได้ชงใหญ่มันบ่ฮอดเผาซ้ําอยู่เนาะอาจสิบ่ฮอดซ้ําแล้วเป็น2ดอลลาร์แล้วก็เฮาไปส่งเทื่อนึงนี่มันประมาณจักโถงต่ออันร้านต่อตลาดตัวนี้ได้เทื่อละ100กว่า200พุ่นแหละบ่แล้วมันสิใช้เวลาดวนปานใดมันจึงสิหมดแล้วเฮาจึงไปอันเก็บเงินนั้นมาได้ข้อแรกคันแม่นเดือนนึง2เทื่ออ๋อเฮาไปเดือนนึง2เทื่อแต่ว่าคือเขาให้นัมเบอร์เฮาแม่นบ่หรือจังได๋เฮ็ดนัมเบอร์มีนัมเบอร์แล้วบัดนี้เฮาไปเอาเท่าใดไปส่งเขาก็จดตอนนั้นไว้ตัวใดที่เสียที่ว่าทางตลาดเขากวดเขาเช็คว่ามันโอเวอร์แล้วมันบ่งามแล้วเขาอ๋อเขาเอาทีมคีบไว้แต่ว่าเสียเท่านี้เฮาไป101เทื่อเฮาได้ประมาณ80ถุงอ่าแบบนั้นอ่าแล้วแปลว่าก็มีผลเสียอยู่มีผลเสียเพราะว่าเนี่ยมันฤดูร้อนเนี่ยถ้าพวกนี้นี่ต้องใส่ฟรีเซอร์คูลตลอดเพื่อให้มันนั่นเพื่อบ่ให้มันอันน่ะบ่ให้มันมันนั่นเพราะว่าส่วนหลายนี่ภาคถ้าว่าเฮาปลูกอยู่อันอันเดอร์ไฮเทนอลคือจังซี่นี่มันอันเรื่องถ้าเฮาเก็บแล้วมันสิบ่ทนแดดเท่าไหร่หลังจากเฮาเก็บแล้วมันสิเหี่ยวต้องได้ไปใส่บนดินแม่นหรือว่าต้องได้อันซุบใส่น้ํานิดนึงเพื่อให้มันบดมันเวลาเฮามัดเฮาต้องใส่น้ํานึงให้มันบ่ให้มันท่วมบางธรรมดาแล้วอยู่ทางอันทางนอกหั่นระหว่างอันตามอันอัน
อันสาวของเฮาเท่านั้นเฮาปลูกหยังเท่านั้นมันมันมันสมพอดีเพราะว่าเสียดายดินที่อันนั้นมันเฮาใส่น่ะบูชิปก็เลยก็เลยใส่สมพอดีแล้วมันก็มันก็โอเคช่วยให้ได้อันพ่นเติมเพิ่มอ๋อเพราะมันได้คายเพิ่มแต่ว่ามันงามเนาะมันงามแล้วเฮาไข่ไข่จังได๋เท่านั้นเท่านั้นเฮาไข่มัดมัด1ดอน1บ่ใหญ่ดอกซ้ํานี่1มันคือใบโอคราเนาะใบคือต้นโอคราแต่ว่ามันบ่ได้เก็บมากเฮาเก็บแต่อันแต่ยอดแต่ว่ามันมีมากนะมีมากอยู่มีมากแต่ว่าอันนี้เฮากําลังเซฟไว้เวลายามฝนตกนะยามฝนตกยามนั้นเฮาจึงสิค่อยเอาผ้ายางมาปูอ๋อแล้วตอนเน้นมันเฮาปลูกเท่านั้นนี่มันก้มดนเท่าไหร่โอ้กุ้มปีตลอดเลยอ๋อตลอดเลยก็รักษาได้แต่ว่ามันสิเป็นกกใหญ่เลยบ่มันทานมันต้นมันต้านทานอันน่ะคมหนาวได้บ่เด่นบ่บ่ได้ตอนมันก็พยายามทํามาปลูกคันได้อยู่ได้นี่เพอร์เฟคเลยอ๋อโอเคแต่ราคามันเด้เอาไข่เท่าใดเอาไข่จังได๋มัดละดอนมัดละดอนมัดละดอนล่ะมัดนึงนี่มันประมาณว่าอันประมาณว่าจะเผาโอ้นักเติบเด้ใบนี้นักเด้บ่มันก็เป็นฟุ่มใหญ่ซ้ํานี่โอเคมัดละดอนมัดละดอนแล้วก็ถ้าเฮาเก็บชุดนึงแล้วมันอันมันปกอีกปกอีกซี่อันน่ะโดนปัดใดเฮาจึงสิเก็บประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์กว่าเอ้ามันก็บ่อันโดนนะเนาะแม่นแหละกะว่าเดือนนึงเฮาเก็บได้อย่างตามมันต้องแม่น3เทื่อตัวนี้3เทื่อแล้วนี่3เทื่อแล้วเทื่อที่4นี่อ๋อเทื่อที่4แล้วเฮาเก็บเฮาก็เอาไปขายตามตลาดคือกันส่วนหลายตัวนี้นี่ฟรีมาร์เก็ตเขาจองแล้วบ่ได้ไปอ๋อบ่ได้ไปอ๋อขายให้อันน่ะฟรีผู้ที่เข้าไปขายอยู่อันฟรีมาร์เก็ตหรือว่าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนั่นโอเคฮะแล้วเป็นหยังบ่คิดไปไข่อยู่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเฮาบ่มีเวลาบ่มีเวลาเวลามันแต่เฮ็ดคือดองเฮ็ดนี่มันสะดวกกว่าเฮาบ่ได้บ่มีอันค่าใช้จ่ายหยังหลายเนาะเพราะว่าเฮาปลูกแล้วเฮาเก็บแล้วเพิ่นก็มาซื้อเอามาซื้อเอาเฮาคันนี้บ่พอต้องการอ๋อเทื่อนึงเนี่ยได้เทื่อละ300มัดหรือว่า200มัดเอ้ามันก็หลายเติบแม่นเนาะโอ้หลายเออแล้วเฮาเก็บเฮาเองเฮาเก็บเองมื้อ2-3ชั่วโมงเฮาเก็บได้แล้วติบ่แม่นมื้อนึงเด้อตัวน่ะโอ้บ่แม่นบ่เป็นมื้อถ้าว่าจังซั่นก็หมายความว่าเฮาเก็บ2ชั่วโมงได้300ดอลลาร์นี่ก็หมายความว่าดอลลาร์นึง150ดอลลาร์เด้เนาะชั่วโมงนึง150ดอลลาร์มันก็ดีกว่านั่นน่ะด็อกเตอร์เด้เนาะเออก็ดีแล้วเนาะก็ดีเพราะว่าน่ะๆแล้วพักพวกพักอีตู้พักบลภาเนาะนี่แหละมื้อนี้แม่นตรงนี้แม่นพักอีตู้พักอีตู้ในภาษามงเพิ่นว่าอันยอดซินเจเด้อนะฮะแล้วพักบลภานั้นแม่นน่ะเบโซมันก็เป็นอย่าไปลุกมองที่ยอดซินเจอีหยังเถอะแต่ชื่อนี้จอญาติชนเนาะ and then ตัวนั้นแม่นพักพักบลภาคือกันพักบลภาบลภาคือ2คู่แล้วตัวที่อยู่คู่ที่บ่เห็นนั้นแม่นหอมบัวหอมบัวหอมบัวแรงแล้วตัวนั้นมันกล้าว่าอีจักมันอาทิตย์นึงมันขึ้นแล้วแหละอาทิตย์นึงแล้วมันขึ้นแล้วแล้วหลังจากมันขึ้นแล้วมันสิดนปานใดเฮาจึงสิเก็บได้มันก็บ่ดนได้อ่ะบ่ดนก็สิแม่นอาทิตย์นึงนี่แหละอาทิตย์นึงถ้ามันขึ้นอาทิตย์นึงนี่มันอันนั้นออกไปมันขึ้นไวเด้อ๋อตัวนั้นเฮาได้แบ่งเอาเฮาได้แล้วมื้อนี้เฮาเก็บดีเฮาเก็บบัดเดียวหรือว่าเฮาตัดแล้วมันคืออันบักได้แบ่งได้แบ่งจองไว้อ๋อได้แบ่งจองไว้อ๋อโอเคมันจะค่อยใหญ่ก็โอเคแล้วบัดนี้เฮาจะขุดขี้ดินหั่นไปพวกใส่แล้วมันขึ้นอีกขึ้นอีกแล้วมันเฮาก็อันน่ะคือว่าเก็บได้ดนเติบอยู่ติโอ้ดนโอเคเดี๋ยวหลังจากหั่นแล้วสิปลูกหยังคือเฮายังมีอันน่ะผักบัวอยู่หั่นเฮาบ่จําเป็นสิปลูกหยังมีแต่ว่าเฮาอยากเสริมมีแต่เอาน่ะผักซีน่ะผักซีซีมาใส่ก่อนแล้วผักซีขึ้นแล้วเฮาลกผักซีออกผักบัวก็ขึ้นไปนําอ๋อโอเคเดี๋ยวเฮาโรเทตเลยไปแบบให้แบบที่ว่า multiple crop เพิ่นว่าอันเพิ่นเอิ้นว่าอันmultiple crop system and เปว่าเฮาปลูกหลายอย่างนํากัน intercropping system นั่นเพิ่นว่าคือตัวนี้นี่ดอกปูมักแตงพอเอามักแตงออกแล้วนี่ยังเหลือคือเพียงสิอ๋อโอเคนั่นนี่แหละ
เอามาแทงออกแล้วก็ปลูกอันพักอ๋อพักนี้มันอยู่พื้นอ๋อมันอยู่พื้นโอเคพักนี้อยู่พื้นแบบที่ย้อนมักแต้มมันขึ้นไปถึงมันเป็นมากสับลาบเอามาแทงไม่ขายหลังจากเอามักแตงมันสุดยอดอ่ะสุดยอดแล้วจึงตัดเอามักแตงเอามองแล้วก็เหลือก็เหลือแต่เดี๋ยวนี้น้องกำลังปลูกมักแตงอีกมักแตงมันเป็นมักแตงอันน่ะมันเป็นมักแตงขี้ไก่เลยมักแตงสนิทอันตั้งไว้ดีมันยาสามนี้แต่คืออันพิโก้พะโมเมนเดี๋ยวมันยาวตอนนั้นมันขึ้นข้างได้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ปลูกเท่านั้นแล้วเออปลูกแล้วในนี้แล้วก็ว่าไปอีดนปันไดเขาจังสิได้เก็บประมาณ 3-4 มื้อมันก็ออกแล้วมันแตกเด็ดแต่ว่าถ้ามันขึ้นเครือประมาณซ้ํานี้แล้วก็เริ่มเป็นดอกแล้วเก็บก็ว่าอีประมาณเดือนกว่าหรือว่า2เดือนเขาก็ได้เก็บเดือนนึงประมาณเดือนนึงโอเคน้องปลูกบ่ได้อันนี้ก็ยังแล้วก็สิใส่ลักอีกใส่เพราะว่าเฮาไปอยู่ถึงมันเป็นพักเป็นอันพักแนวที่เป็นยอดแล้วก็ขึ้นอันน่ะขึ้นหลักแต่ว่าอยู่รวมแล้วมันพักอีตู้พักบัวละพาพักพวกนี้แล้วแปลว่าเฮาอันน่ะยิงนกบัดอันน่ะอันลูกปืนตัวเดียวแต่ว่าได้2ตัวได้2อย่างคือเพิ่นว่าอันน่ะอันนั้นภาษาอเมริกาเฮาเอิ้นว่า intercropping system แปลว่าเฮาสามารถปลูกได้หลายอย่างอันใส่คู่ตัวเดียวแม่นแหละแต่ว่าเฮาสามารถอันน่ะ maximize ตัว profit ที่ว่าเลยว่าอันน่ะกําไรท่านได้หลายกว่าพอมันโรเทตเองมันขึ้นซี่นี่ตอนมันสิขึ้นนี่บ่ทันฮู้เมื่ออันนี้ก็น้องเบื้องนี้น้องใส่น้ําเมื่อวานนี้อันนี้ฮะก็ใส่มื้อนี้เพราะว่าอยากให้มันได้ย่างเฮาก็ต้องได้เฮ็ดตามที่อันเฮามีพักหรือว่าบ่มีพักอยู่ไหนฮะเนาะถ้าบ่มีเฮาก็บ่จําใส่บ่จําเป็นใส่เนาะแต่พักบัวมันต้องการน้ําหลายและความคิดความเห็นของน้องเด้อันเกี่ยวกับเรื่องบ้านโตอันฮุบเฮ้าส์ส่วนนี้นะมันได้ผลประโยชน์อยู่ดีได้ผลประโยชน์หลายบ่ดีดีขอบใจหลายๆที่ทางองค์การช่วยเหลือเพราะว่าขย้อนนี่แหละอยากขยายอีกอยากวันนี้ตัวไม้นี่สิปลูกหอมลาบเอาแต่หอมลาบเลยหอมลาบนี่น้องสิเอาพายอย่างปูเลยปอกใส่แล้วก็กับอันปลูกใส่ปลูกใส่สิโจโฮแล้วก็ปลูกใส่ปลูกใส่มันสบายโอเคมันตัดสบายแล้วมันก็มีหลายวิธีมันหอมลาบเลยหอมลาบบัดนัดอย่างเดียวหอมแพวหอมหอมลาบหอมห่อฮะสุดอย่างของน้องอันมันน้อยพูดมันต้องใส่เปียนนี่มันจะค่อยตัดบัดเดียวมันไม่ได้เป็นมันสมควรเนาะสมควรที่เฮาแม่นละแม่นละอันนั้นก็ดีคือกันถ้าว่าเฮาเฮ็ดเฮาไปขายตามตลาดนัดตลาดฟรีมาร์เก็ตพอดีนี้แปลว่าเฮาปลูกตลาดอย่างน้อยเดียวนี่ก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเฮาอยากเฮาขายให้ผู้ที่เขามาซื้อต่อเฮาแล้วเขาก็เอาไปขายนี่เขาเอาหลายเขาเป็น5 6บล็อกแต่ละอย่างคันเฮาเฮ็ดน้อยมันกระทืนแม่นเฮ็ดน้อยมีแต่ไปส่งตามตลาดแม่นนะกันพวกฟรีมาร์เก็ตครึ่งซี่เลยเขาเอาเทื่อละ300 400 200มันสบายเนาะมันสบายเขาก็บ่ได้ไปบนอื่นอีกไปแล้วทางเฮาก็สบายคือกันสบายได้ค่ายพอเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้ขับรถไปนะตลาดนะดีใจหลายน้องดีใจที่ได้มีโอกาสได้กลับมาเบิ่งแล้วก็ได้อันเงินอันน้องอันได้ว่าอันฮุบเฮ้าตัวนี้นี่ก็เป็นอันได้ผลดีแล้วก็ช่วยน้องได้หลายอย่างแล้วก็วิธีน้องปลูกนี่มันก็ดีเพราะว่าเฮาปลูกแบบที่ว่าเฮามาเบิ่งปั๊บรถผู้ที่ว่าบ่ได้เฮาก็ฮู้จักว่าบ่ได้คือน้องนี่มันฮู้จักว่าได้เพราะว่าเฮาเบิ่งแล้วเฮาสามารถฮู้จักว่าเรื่องวิธีป้องกันรักษาเรื่องหญ้าบ่เรื่องอันผลปลูกที่อยู่ในนั้นเป็นจังได๋นี่เฮาฮู้จักรถว่าโอ้ผู้เฮ็ดจังซี่นี่มันตามธรรมดามันก็ต้องได้เนาะแม่นได้โอ้ยคันผู้เฮ็ดเดี๋ยวนี้นี่มันบ่ว่าสิบ่ได้เงินได้เงินมันมาเองมีเทศใช่มีคําแนะนําหยังที่ให้ผู้ที่กําลังเบิ่งอยู่นี้นี่มีคําแนะนําหยังได้บ่อยากให้เขาผู้ที่ว่ามักอยากไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนให้สวนแบบน้อยๆคือจังซี่นี่มีคําแนะนําหยังได้เพิ่นเด้อเนาะคือจังอ้ายมาถามแล้วก็ความที่ว่าพี่น้องปลูกผ่านมานี่ก็คือซี่แล้วพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดหากว่าอยากเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดสวน1เฮาก็ต้องดูมันน้อยนึงพยายามจะให้มีหญ้าหลายแต่ปุ๋ยเป็นหยังหั่นบ่จําเป็นปานใดมันขึ้นกับเฮาเบิ่งว่าแนวใดมันเอา
แบบธรรมชาติบ้านเฮามันโอเคมันบ่มีหยังมันสําคัญ1เฮารักษาได้2มาเฮาควรที่จะดินตอนนั้นมันมักประเภทผักอย่างใดเฮาต้องใช้แบบนั้นเฮาต้องรู้จักวิธีเด้อนึงต้องรู้จักวิธีแน่เพื่อให้มันถูกตามดินนั่นเนาะแม่นแหละโอเคขอบใจไล่เนาะขอบใจไล่ที่ว่าให้โอกาสแล้วเฮากลับมาเบิ่งแล้วก็ขอให้นะประสบอันความสําเร็จเนาะแล้วก็อันก็ได้อีกตัวนึงเนาะแม่นบ่แม่นแหละแล้วเฮาก็คิดว่าอันหลังจากสร้างเท่านั้นหมดเฮาก็คิดว่ามันคงสิคือจังซี่เนาะคือกันมันคือกันจริงๆเนาะแม่นแหละโอเคขอบใจไล่เด้อโอเคขอบใจขอบใจ